ณห้อง ITMV อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะสัมมนาวิชาการเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์กับการศึกษาในยุคประชาคมอาเซียนโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานเปิดงานและนายกฤตดนัยชัยดีประธานกรรมการจัดโครงการกล่าวรายงานโครงการในครั้งนี้ได้มีการสัมมนาด้วยกัน3หัวข้อประกอบด้วยนโยบายและทิศทางของการศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียนโดยสมาชิกวุฒิสภาตวงอันทชัยเทคนิคการประยุกต์โซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์ไปใช้ในการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยดร.พานุพงษ์วันจันทึกและดร.สมนึกพ่วงพรพิทักษ์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางของการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆทราบถึงข้อดีและข้อควรระวังของการนำโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละโปรแกรมที่ใช้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์